อันนี้มาสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องพรหมวิหาร4คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครอุเบกขาวางเฉยวันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านทั้งหลายที่ทรงพรหมวิหาร4เริ่มมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งชนในระดับนี้การทรงพรหมวิหาร4ของท่านทรงตัวกว่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันนั้นพรหมวิหาร4มันต้องดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นพระโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรหมวิหาร4ถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรหมวิหาร4ควรเป็นพระโสดาบันไม่ใช่ฌานโลกีนี่การเจริญกรรมฐานต้องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลงไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายยังกำนักเจริญพระกรรมฐานทั้งหลายหาจุดไม่ได้ก็ว่ากันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานานเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนานเอานานๆเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผลผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระโสดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรหมวิหาร4อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิทธิบาท4ก็ไม่มีทางมีผลอิทธิบาท4คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการคือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ฉันทะความพอใจประการที่สองวิริยะความเพียรในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทำทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสนไกลประการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับจากอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไอ้ความชั่วมันเข้ามาครองจิตอยู่ก่อนเราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้ำหั่นตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเพียรเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรุ่งนี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี้แพ้เวลาหน้าสู้ใหม่คำว่าแพ้หมายถึงการทรงกำลังใจมันทรงไม่อยู่เอาแพ้ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่ตื่นอยู่เห็นไหมนะสี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่ประการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลาความจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะไรจะยาก
ไอ้คำว่ายากนี่ก็หมายความว่าจิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว่าทำผุบผุบโผล่มีเป็นประเภทศรัทธาหัวเต่าผุบเข้าผุบออกแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมเสียด้วยต่อแต่นี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนอุเบกขาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงจริงจังๆเป็นกำลังของฌานทรงตัวและจิตน้อมเข้าไปถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นพระโสดากับสกิทาคาตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระอนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าเพราะการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุขมันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันเห็นไหมว่าเขาทะเลาะกันมีบ้างหรือเปล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจี้จำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวราวเรื่องสืบตระกูลกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่เท่าไรทะเลาะกันแล้วไอ้ความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานี่ความสวยความสง่าผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิดทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่เขาแต่งงานผ่านระยะเวลามาประมาณ20ปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่เขาถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหมดีไม่ดีเราอาจจะจำไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือว่าอะไรมันทรุดโทรมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขหรือความทุกข์แบกภาระเรื่องการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสกปรกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักกายเราเนี่ยว่าเรารักตัวเราคือจิตคิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราแสวงหาความสุขทำไมจึงจะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกามคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากลำบากต้องพัดพรากจากกันปิยโตชายเตโสโกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักพอพัดพรากจากกันตามกฎของธรรมดาเท่านั้นร้องไห้กันงองแงทำไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทำไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยพอจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องไห้อันนี้น่าสังเวชจิตนี่เราใช้เมตตาคืออารมณ์แห่งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานเข้ามาพิจารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมด้วยช่วยคิดว่าไอ้สิ่งสกปรกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในวันสุดท้ายก็ปรากฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลำบากทำไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายโนยังภิกขเวมะโคสัตตานังวิสุทธิยาซึ่งแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลผู้เดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุก
พระพุทธเจ้ายังแย้งเข้ามาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็เลยไม่ต้องการเราเสียด้วยคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรื่องร่างที่อาศัยชั่วคราวเราคืออทิสมาดังกายหรือที่เรียกคำว่าจิตคำว่าสิงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทำอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทำใช้กายทำเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอาศัยธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุคำว่าวิญญาณธาตุที่เราเรียกคำว่าประสาทคือความรู้สึกแล้วจิตก็ใช้ทำงานต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทรุดโทรมลงปัจจุบันมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอันว่าปรุงใจซิว่าร่างกายของเราก็สกปรกมันทรุดโทรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีกแล้วกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสำหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีเพราะต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้เมื่อไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระอรหันต์กันไปเลยพระอรหันต์เขาคิดแค่นี้ในตอนนี้เราเอาแค่ตัดกามฉันทะกันก่อนย้อนกล่าวนะจนถึงกามฉันทะตอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอตัดระงับกามฉันทะได้ตัวนี้ไม่ระงับนะตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอสีสันวรรณะที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแตะรสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระหว่างเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกอยู่ว่ารูปก็ดีรูปสวยมันโกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมันโกหกไอเสียงเพราะๆเนี่ยไม่แน่หรอกวันนี้เราได้ฟังเสียงหวานๆชื่นใจอารมณ์ใจพูดจาดีสละสลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีประเดี๋ยวก็ด่าส่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงไอกลิ่นก็ไม่กันกระทบจมูกแล้วก็หายไปเยี่ยวรสนี่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกถึงคนลิ้นก็หายไปการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้าร่างกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่เราได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยแล้วได้มันมาแล้วเราก็ตายไปคบมันทำไมเลิกพูดกันอย่างย่อๆต่อนี้ไปก็ว่าถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมวิหาร4เป็นพระอนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบุคคลใดมีความชำนาญในพรหมวิหาร4ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันเมื่อนั่นเป็นสกิทาคามีเมื่อนี้ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ผมอยากจะพูดว่าบุคคลใดถ้าทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพรหมวิหาร4นี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจ
อารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิดว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องไม่ชอบใจวาจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจเนี่ยมันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ที่ว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุ่นหน้ามันชักนิ่วผิวไม่สวยอาการที่แสดงออกก็ไม่งามนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นว่าบ้าใหญ่เพราะไม่ชอบใจใหญ่แล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์นั่งนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกข์ตรงไหนล่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไปเสมอว่าเมื่อไรกูจะฆ่ามันให้ได้เนาะเมื่อไรเราจะทำร้ายมันให้ได้เมื่อไรจะแกล้งมันชิบหายซะให้ได้นั่งคิดนอนคิดคิดมาเท่าไรอารมณ์ฟุ้งซ่านใจก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความเร่าร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนล่ะคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเอิญคนที่เขาถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุขเราก็มีแต่อารมณ์กระสับกระส่ายหาความสบายไม่ได้มีแต่ความเร่าร้อนเมื่อนอนไม่ได้กินไม่หลับขอโทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็ทรุดโทรมผายผอมลงไปทุกวันประสาทก็เริ่มแองเมียการเสื่อมจิตมีกำลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โทรมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหมถ้าสมมติว่าเราแย่ฆ่าเขาได้นี่เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทำให้เราไม่ชอบใจฆ่ามันซะเลยไม่เอาไว้เฉพาะหน้าคืนอยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราฆ่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคนมันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้าเราไปฆ่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้นเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคอยระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องจับเราไปขังหาว่าเป็นอาชญากรหมดอิสรภาพหมดความสุขแน่ต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือศาลก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันล่ะก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกายพูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็คนพวกนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันทำไมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเขาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอยากจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉาและเสียคนอื่นอยากจะดีแต่คนเดียวรวมความว่าบ้าทำลายความสุขคือทำลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทำไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอคนนี้ช่างโง่เหลือเกิน
ขาไม่น่าจะทำลายความเป็นมิตรของเราถ้าเขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี่เขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขาแล้วถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแก่เร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทำให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทำให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเราเรานอนเป็นสุขก็อยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็ด่าไปคนเดียวมันบ้ายิ่งนินทาว่าร้ายเขามากเท่าไรชาวบ้านเขาก็เลยเขาเกลียดมากเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพรหมวิหาร4ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราเขาจะมีความสุขที่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุเบกขาเข้ามาระงับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายังไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเพราะคนรักเพราะคนเกลียดเราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีหรือว่าไม่รับทั้งคำสรรเสริญและนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาคือเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุกว่าเออหนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มากถ้าหากว่าเราบ้าตามเขาเมื่อไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากำลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาก็อยากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปข้างหน้ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประเภทนั้นคิดตามแบบพระองค์สมเด็จพระพักตร์วันที่ต่อกับพราหมณ์พราหมณ์หาด่าพระพุทธเจ้าหาพุทธเจ้าแพ้เพราะไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเลวกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราทำให้เราไม่ชอบใจเขาเลวเราจงอย่าเลวมากกว่าเขาถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เลวแต่ผู้เดียวเป็นอันว่าถ้าจิตใจเขามันด่าท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่าจิตเรามีความสุขไม่สะทกสะท้านในคำด่าเมื่อเขายังด่ามากออกท่ามากเรายังคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชื่อว่าท่านปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วอาศัยพรหมวิหาร4เป็นพระอนาคามีได้สบายอารมณ์ดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแสดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี